ตื่นแล้วมั้งเดี๋ยวจะ5 โมงนะเดี๋ยวแต่งตัวถ่ายคลิปเฮ้ยต่อไปไปเลยแล้วกันนะครับ
เทคนิคการลงแรงควรมีอะไรบ้างครับเทคนิคการลงแรงนะครับหลักๆเลยก็ฝีมือครับทีมครับผมแล้วก็รูปแบบการเล่นหรือแบบแผนนั่นเองนะครับซึ่ง3อย่างเนี่ยจะทำให้คนประสบความสำเร็จแบบชนะในแรงนะครับแต่ก็อยู่ที่การสื่อสารด้วยเหมือนกันนะครับภายในทีมไม่พอร้อนทีมแก้แผนแก้สถานการณ์เกมเป็นใจเย็นๆนะครับคำถามต่อไปเลยครับผมนี่ยอมเล่นตัวอะไรมากที่สุดครับตัวที่ผมชอบเล่นมากที่สุดครับก็เยอะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นนาคอสมูลาดหรืออาจจะเป็นล่าตัวล่าสุดก็เป็นเรียวมาช่วงนี้ก็บ่อยๆก็ซิวก็ใช้ลงแข่งซึ่งมาเล่นสนุกดีนะถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็ลองดูนะครับคำถามต่อไปครับผมคิดว่าตัวละครไหนมีเสน่ห์ที่สุดในเกมตัวละครที่มีเสน่ห์สุดในเกมถ้าที่ผมเดาแล้วน่าจะเป็นนาคอสครับผมเพราะว่าได้โชว์ดับฟิล์มสกิลการเล่นความคิ้วในการเล่นต่างๆด้วยไม่ได้โชว์เยอะเลยถ้าเล่นแล้วแบบเล่นจริงคือแบบมันจะลงมันจะรักนะครับเกี่ยวอะไรกับเกมคือคนดูชอบจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาคำถามต่อไปเลยดีกว่าครับขอแนวทางในการประสบความสำเร็จในการเล่นหน่อยครับตรงนี้คนเดิมนะครับแนวทางในการประสบความสำเร็จในการเล่นนะครับก็พัฒนาฝีมือตัวเองครับแก้ไขจุดบกพร่องครับผมส่วนที่ขาดหายไปแล้วมาเติมเต็มแบบเราเล่นแบบเราสามารถเล่นได้แบบเต็มรูปแบบจะทำให้เราแบบเล่นได้สุดนะครับทำให้หลายอย่างมันจะดีนะครับถามต่อไปนะครับพี่กิจทำไมถึงชอบเล่นตำแหน่งป่านะครับอ๋อไอ้พูดตามตรงเลยนะตำแหน่งป่าเป็นตำแหน่งที่แบบใช้สกิลเอสูงซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่แบบแบกทีมได้ง่ายที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็แบบไปเล่นตำแหน่งเมจมาซึ่งแบบไม่เวิร์กว่ะเดี๋ยวป่าแม่งพอฟาร์มบัฟเสร็จปุ๊บเอ้าไปตายแล้วแจกบัฟให้ฝั่งตรงข้ามเลยซึ่งผมไม่มั่นใจในทีมผมก็เลยต้องพันตัวจากเมจมาเล่นป่าแทนนี่ครับเป็นทีมผมเดียวทำไมถึงชอบเล่นป่าครับคำถามต่อไปครับทำไมปรับตัวเข้ากับทีมใหม่ได้ไวครับปรับทีมใหม่ได้ลงตัวไวมากอย่างระดับต้นของการแข่งเรามีคิดว่ายังไงบ้างครับคือไม่ปรับตัวไวใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนอะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในทีมอย่างลาโอกัปไปชาร์โดอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาไม่ประสบการณ์เกมโมบายแล้วเขาก็เล่นเกมนี้มาจะสักพักนึงแล้วซึ่งการปรับตัวมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าสกิลเพจแล้วคนมันสูงไปแล้วก็แค่เอามาเล่นด้วยกันแล้วปรับให้เข้ากันเฉยๆมันก็คงใช้เวลาไม่นานหรอกเพราะว่ามันก็เล่นในเรื่องง่ายนะครับคำถามต่อไปครับผมพี่กิจเล่นเกมครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่คือคนที่เล่นเกมแต่แรกมันก็ต้องแค่เป็นแต่เกิดไหมอนุบาลในการประมาณสองเราก็ได้เล่นเกมนั่นแล้วไอ้เกมที่มันยากแล้วเราไม่ไปกินปลาใส่กระทะที่มันเด็กถ้าทุกคนจำได้นะเออนั่นแหละก็คือคุณเล่นเกมทางไหนไปรวมกันเป็นเกมอีกอย่างนะคำถามต่อไปแล้วผมทำไมพี่กินไม่กินข้าวเยอะๆจริงๆผมเป็นคนที่กินเยอะนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ร่างกายผมเป็นอะไรกันซึ่งแบบมันกินแล้วมันไม่ขึ้นนะครับคงเป็นเพราะผมกินอาหารไม่ตรงเวลาด้วยนะครับมันก็เลยผมไม่ว่าจะกินนะถามต่อไปเลยแล้วกันนะการออกไอเทมนี่มันต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายตรงข้ามด้วยใช่ไหมครับการออกไอเทมนี่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับตรงข้ามครับอย่างเช่นว่าไอเทมที่แบบกายภาพหรือว่าเวทมนต์อะไรครับสำคัญต่อเกมมากซึ่งถ้าเจออันเป็นซิลหรือว่าแร่อะไรในฝั่งตรงข้ามซึ่งมีนิดตกตัวเราก็จะออกไอเทมเป็นต้นแล้วซึ่งมันสำคัญนะครับไม่จะลดเลื่อนไปเขาถามเลยในฝั่งถามต่อไปนะครับคิดตอนแรกทำงานนะครับทำงานจริงๆผมก็เป็นนักเรียนนะครับเพิ่งขึ้นมหาลัยมาได้ไม่นานเองครับตอนนี้อยู่ปีหนึ่งครับก็ไม่ได้ทำงานครับเรียนคำถามต่อไปเลยนะครับพี่กิจสูงเท่าไหร่ครับจริงๆผมตอนที่ผมวัดที่โรงเรียนครับเขาวัดผมได้175นะแต่ล่าสุดผมเตี้ยลง172ไป173แล้วครับพี่กิจมีแฟนหรือยังครับผมไม่เคยมีแฟนนะครับแล้วตอนนี้ก็คิดว่าจะโสดอย่างเดียวก็จะไม่ใส่ใจเลยครับถามต่อไปเลยดีกว่าเนี่ยนี่ขีดลงแรงยังไงให้ชนะหลายๆตาครับของอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับฟีมเลยครับต้องทำใจในแต่ละทีมถ้ามีดีสามอย่างนี้ก็สบายนะครับกดแรงหลุดๆถามต่อไปแล้วตอนที่พี่เป็นไก่ที่ฝึกฝนตัวเองนานไหมครับไก่ครับจริงๆผมไม่เคยเป็นไก่นะเพราะว่ามีพื้นฐานมุกบ้างมากแล้วอ่ะซึ่งคือฟีมมันก็อยู่ในระดับที่แค่เราต้องปรับตัวเนี่ยจะเป็นเกม
บาร์ท่านก็แบบยอมรับนะว่าตัวเองแจกเยอะแต่คิดว่าตัวเองไม่ได้แบบแจกแบบทุเรศอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมก็จะเป็นไก่ถ้าถามว่าฝึกฝนนานแค่ไหนก็ใช้เวลาครับเรียนรู้อีโร่เรียนรู้เทคนิคก็ใช้เวลานะซึ่งเขาผ่านที่สุดนั่นแหละครับทำต่อไปเลยนะครับพี่กิจเป็นเกย์หรือเปล่าครับพูดชัดเลยคิดอะไรกันอยู่อยากบอกนะครับเป็นชายแท้นะครับไม่ได้เป็นเกย์ไม่ได้เป็นอะไรประมาณนั้นเข้าใจนะโอเคนะถามต่อไปแล้วพี่เกย์พี่กิจกับพี่โก้เป็นอะไรนะครับอ๋อผมเป็นเจ้านายครับส่วนพี่โป่งเป็นผู้จัดการนะครับงงใช่ไหมเกิดงงต่อไปแล้วคำถามต่อไปนะครับพี่กิจเข้ามาแข่งเอาวีได้อย่างไรเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยนะครับทีมของผมในชื่อทีมเอาไว้จากก่อนคือก็แข่งจากพันกว่าทีมไปเรื่อยๆนั่นแหละจนเข้ารอบ16ทีมก็ได้ไปแข่งอินเตอร์ไกน่าจนได้เข้ารอบ8ทีมจากนั้นก็ได้ไปแข่งที่แมนจีเนี่ยทีมแมนจีก็ตกรอบที่ได้แบบแข่งเกมใหญ่ๆเลยงานต่อมาก็โรทูกอรี่ครับที่แข่งไปเวียดนามก็ตอนนั้นก็แยกทางจากทีมไปลาก่อนแล้วไปแข่งกับแมนควาเดสซึ่งก็ไม่ได้ดีนะได้ไปแข่งที่เวียดนามก็ไปแพ้ที่เวียดนามต่อแล้วกลับมาใหม่แล้วทัวร์ล่าสุดก็เนี่ยครับเมเจอร์ลีกก็ยังแข่งไม่ดีอยู่ก็เรื่อยๆส่วนทัวร์ AIC ก็นั่นนะครับการรวมคนที่แบบท็อปแรงมารวมทีมกันแล้วก็ไปลงแข่งก็ฝากติดตามด้วยนะครับคำถามต่อไปแล้วสำหรับพี่ขึ้นคอนเทนต์ยากไหมไม่อีกยากนะครับถ้าแบบหาห้องเที่ยวที่แบบจะกดเป็นร้อยสองร้อยดาวไปได้ถ้าคุณคิดว่าคุณเจ๋งแล้วคุณมีความมั่นใจและมีทีมที่ดีพร้อมอย่างรู้มาแล้วก็มันก็สามารถที่จะแบบกินดาวได้สบายๆอยู่แล้วนี่ก็พัฒนาตัวเองเข้าไปนะครับคำถามต่อไปครับผมครับคำถามต่อไปครับผมพี่กิจฝึกมากี่ชั่วโมงครับจริงๆนะครับถ้าจริงจังก็ประมาณแค่แบบ2ทีมนะครับประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับส่วนช่วงอื่นๆก็จะเป็นเวลาเล่นขำๆแต่ไม่จริงจังนี่นะครับคำถามต่อไปนะครับพี่กิจถนัดเกมอื่นนอกจากเกมนี้ไหมเคยดังจากเกมอื่นไหมผมจริงถนัดถ้าแบบตั้งใจจะเล่นเกมอะไรจริงๆนะครับก็ถนัดหมดเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้มีผลงานเกมอื่นนอกจากเอาแต่ว่าเกมอื่นก็ไม่ใช่เล่นเล่นนะแค่ไม่ดังคำถามต่อไปครับพี่กิจเก็บเงินซื้อคูปองเองใช่ไหมไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จากการสตรีมครับจากที่ลูกหลายๆคนแบบโดเนทมาผมก็ได้เงินจากส่วนตรงนั้นนะครับเอามาเติมแล้วก็มาสตรีมให้ทุกคนดูยังก็ขอบคุณด้วยละกันครับที่สนับสนุนนะคำถามต่อไปครับซึ่งส่วนตัวหรือสัญชาตญาณการเล่นปลาของพี่นะครับอ่านแล้วงงๆมาแต่ก็พอเข้าใจนะครับคือเวลาเล่นเกมบ่อยๆครับเราจะรู้นิสัยใจคอของฝั่งตรงข้ามครับเราสามารถวิเคราะห์อารมณ์ของฝั่งตรงข้ามได้ว่าเขาจะกลัวเราหรือเขาจะเข้ามาฆ่าเราอะไรครับมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการเล่นเกมซึ่งมีผลต่อเกมมากเลยนะในการเล่นเราสูงสุดครับคำถามต่อไปครับพี่กิจสนิทกับพี่แนนขั้นไหนจริงผมก็รู้จักพี่แนนก็ตั้งแต่แบบเข้าทีมแบบคอร์เรสนะครับก็จริงๆก็จะเรียกว่าแม่ลูกเล่นก็ได้นะแต่ว่าก็สำคัญนะครับสนิทขนาดไหนก็เป็นพี่เป็นน้องนะครับเอาถามต่อไปครับทำไมกิจถึงสนิทกับพี่ไม้007Xครับพี่ไม้เขาเฟรนลี่อยู่แล้วนะครับแล้วเขาเรามาเล่นด้วยมาพี่สนิทด้วยก็เลยเล่นด้วยตามนะครับก็เลยสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเซ็นเขาเป็นคนที่นิสัยดีมากเลยครับพี่ไม้เดี๋ยวฝากด้วยนะครับคำถามต่อไปครับผมกิจเคยโดนด่าไหมจริงๆแล้วสังคมแบบนี้มันมีทุกเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมแบบน่ารักน่ารักออนไลน์ MMORPG FPS อะไรเงี้ยมันมีคำด่าทุกเกมนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่ว่ามันจะเจอในรูปแบบไหนนะตอนนี้มันอันนี้ก็ต้องเจอกันทุกคนนะครับคำถามต่อไปครับพี่กิจงานทำคลิปเกมผีของสวิตช์โฮมอีพีหรือเปล่าครับจริงๆสวิตช์โฮมอีพีหนึ่งเนี่ยผมก็เล่นจบไปแล้วนะครับก็จะมีสามพาร์ทซึ่งก็คิดว่าทางผู้พัฒนาเกมเพราะผมจะทำ EP 2อยู่ด้วยนะครับซึ่งถ้ามาผมก็คงจะแบบนั่งเต้นต่อเนี่ยก็ฝากติดตามคลิปวงสวิตช์โฮมตรงนี้นะครับตรงนี้เลยใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูกันได้นะครับเป็นเกมผีเกมแรกที่ผมแคร์เลยครับผมนี่ก็ฝากเลยครับถามต่อไปครับตอนเริ่มเล่นเกมครั้งแรกพี่เล่นตัวไหนซันนี่ดิวแอนทุกคนจำไม่ได้นะครับแค่คุณเข้าเกมมาแล้วตัวแรกที่คุณเล่นก็คือแวนฮิลซิ
วลาพี่กิจถ่ายรูปต้องทำหน้าเหมือนง่วงนอนใช่ไหมครับคือผมมันค่อยตื่นตลอดเวลาแล้วครับซึ่งก็นอนดึกทุกคืนนะเข้าใจไหมนะครับคำถามต่อไปครับบ้านพี่กิจอยู่ทำเนี่ยครับอยากรู้จริงๆแล้วผมเป็นคนเชียงใหม่นะครับอยู่แถวนั้นครับก็ไม่ได้เป็นคนกรุงเทพนะแต่ทุกคนยังไม่รู้พี่กิจทำไมคูปองเยอะจุ้งหมายถึงไอ้พี่กิจโอเวอร์โดสใช่ไหมครับนะเป็นอดีตของทางหัวหน้าแอปเปิลเอสสาขาหนึ่งซึ่งที่มีคูปองอยู่แสนบ้าง999 บาทเลยนะก็เขารวยเขาแบบเป็นเศษเงินของเขานะซึ่งก็เขาเป็นความสุขเต็มเลยก็นะซึ่งผมก็มาสตรีมเขาแบบเรียนมาสตรีมอยากทำอะไรก็ทำนะครับก็ขอบคุณพี่กิ๊กนะครับที่แบบสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับผู้ประทับใจเลยแหละที่เขาแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมสนุกครับจริงง่ายนะครับเป็น Q&A ซึ่งก็คิดว่าน่าจะมี EP หน้าอีกแล้ว EP นะครับยังก็ขอฝากแฟนเพจ Facebook กด Subscribe YouTube ตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้ก็ Instagram อย่างผมนะฝากด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบไว้เจอกันในคลิปหน้าครับครับ